swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ลิเลน่านะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมลิเลน่าแบบโซโล่แรงค์นะครับผมเราควรจะเล่นยังไงนะครับลิเลน่าเนี่ยเป็นเมจที่ใช้โซโล่แรงค์ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวของลิเลน่าเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะมีสกิลการเอาตัวรอดมีสกิลสตันด้วยมีสกิลดาเมจมีสกิลที่ใช้ล้วงนะครับผมมันค่อนข้างจะครบมากๆนะครับขอโดนน็อกอัพมาหนึ่งทีไม่เป็นไรนะครับผมเราพยายามโฟกัสที่การเคลียร์คลิปไปก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าช็อตเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เดินไปไหนนะครับเราก็ตอดฮีโร่เขาก็ได้นะครับเพราะว่าเราเคลียร์เนี่ยแล้วเขาเดินก่อนไงเห็นปะโอกาสที่เขาจะดักเราเนี่ยเห็นปะคือเราโดนดักนะครับผมอย่างเงี้ยคือเราตอดคนก็ได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเคลียร์ช้านะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเคลียร์เร็วเนี่ยเราก็รีบเคลียร์เร็วเราก็เดินก่อนได้นะครับแต่ถ้าเดินช้าอย่างเงี้ยผมแนะนำนะว่าไม่ควรเดินนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปไหนเพราะว่าเราเดินช้าเนี่ยแป๊บเดียวเวฟก็มาถึงแล้วนะครับเพราะว่าเราเคลียร์ช้ากว่าเขาเนาะจังหวะนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมระวังสกิล1เขานะครับตอนที่มันสแต็กมะโอเคเราเดินถอยนะครับผมก็ไม่โดนสแต็กนะครับผมค่อยๆเล่นไปก่อนนะครับผมหาเวล4ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดหาเวล4ได้เนี่ยเราจะค่อนข้างเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมมันจะมีสกิลกระโดดสกิลที่เอาไว้เอาตัวรอดเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเล่นเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้คือเวลยังไม่4นะครับพยายามหาเวลให้4ก่อนนะครับผมลิเลน่าเนี่ยเป็นเมดเลดเกมนะครับผมช่วงกลางเกมถึงเลดเกมเนี่ยเธอถึงจะเก่งนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็มีสกิล1นะครับที่เอาไว้โป๊กช็อตนี้ผมก็สตันช่วยเพื่อนไปเรียบร้อยนะครับเขาประมาทนะครับผมช็อตนี้นะเพื่อนเราแอบอยู่ในป่าถือว่าเนียนนะไม่รีบออกมาเอาคลิปนะครับผมรอฆ่าคนก่อนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอมังกรนะครับผมก็ยังไม่เดินไปไหนเห็นป่ะเพราะว่าผมไม่รู้จะเดินไปไหนไงเลนล่างเนี่ยแคลรี่ก็เคลียร์คลิปแล้วนะครับเลนบนเนี่ยฟอร์เรนติโน่ก็เคลียร์คลิปแล้วนะครับผมก็แค่รอเดินไปมังกรอย่างนี้นะครับผมต่อเลือดเป็นหนึ่งทีนะครับลิงเราฆ่ามังกรไปแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่มีอันตินะถ้าผมมีอันติช็อตนี้ก็คือโอ้โหแล้วเพื่อนเราเคลียร์การผมแล้วเพื่อนเราไม่มาด้วยนะโอ้โหผมสกิลหนึ่งไม่ถึงด้วยเหลียบเพื่อนเรามาช้าเกินไปนะครับจริงๆเนี่ยควรจะทิ้งคลิปนะครับผมยังไม่เอาเลยนะคลิปอ่ะต้องมาเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมโลมเราเดินช้ามากนะครับช็อตนี้เราเล่นได้นะครับสวยเอลสูโดดมานะครับผมสู้เขาไม่ไหวนะโอ้โหโลมฟิกเกอร์มาเลยนะโลมนี่คนนี้ค่อนข้างที่จะหิวคีฟนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เขาอาจจะต้องการเวล4นะแต่มันไม่จำเป็นนะครับเมื่อกี้นี้แค่มาเล่นให้ผมนะคือผมก็เข้าไปเล่นได้นะแต่ผมเป็นเมจไงผมก็ต้องไปช่วยป่าเอาออบเจกต์อยู่แล้วนะครับผมถ้ามันมีออบเจกต์ใหญ่ๆเกินอะคือถ้าป่าเขาจะเอาอ่ะคือเราเป็นเมดอ่ะเราก็ต้องไปช่วยนะครับจริงๆผมก็อยากกลับมาเวล4นะแต่ว่าผมเลือกที่จะช่วยป่าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรารอเคลียร์กลางนะครับอ้อขอโดนอีกไม่เป็นไรน่าจะต้องเดินล่างนะครับผมถ้าเดินได้โอ้ลิงมันไม่ต่อนะครับเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราถอยนะครับผมอย่างนี้เราไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผมเพราะว่าดาเมจเรามันยังไม่พอที่จะฆ่าใครนะตอนนี้อิลูเมียนะครับเขาเห็นเรานะเพราะว่าเราก็เห็นเขานะครับน่าจะเดินออกไปแล้วนะครับผมตรงกลางนี่ก็น่าจะมีแท็กเวฟกันอีกสักเวฟอ่ะก็รอลุ้นนะครับก็น่าจะได้ต่อ1ทีนะครับผมต่อถึงปะไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือเขามีแค่สกิล2นะครับผมที่เขาจะสะบัดเรานะก็กระโดดเคลียร์คลิปได้เลยนะครับผมรอดักนะไม่มีคนมานะครับผม
ก็โซโล่แรงค์นะครับลิลิน่านะครับผมเป็นเมจที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินซ้อนเพื่อนขนาดนั้นนะครับเราบวกแค่ตรงอ็อบเจกต์ใหญ่ก็พอนะครับผมช็อตนี้ได้ต่อ1ทีโอ้เขาฟิกมาเลยนะครับเขาเอาเยอะนะจริงๆทาจิเราไปกันข้างหลังให้นะผมไปช่วยทันปะไม่ทันนะครับคือผมติดไอ้ต้นไม้อยู่นะคือผมมาช่วยไอ้นี่ไงช่วยแครี่เรานะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเอาตัวเดียวกับทาจินะครับปล่อยบอลไปสวยทาจิเพื่อนน่าจะได้คู่ปะเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดินออกไปแล้วนะสกิลหนึ่งเราจะมีนะครับขอมีแท็บเต็มเลยนะครับผมก็เคลียร์แท็บก่อนก็ได้นะครับเจลสุต่อไปเอ้ยโอ้โหเกือบโดนลิงฆ่าแล้วทีนะสตันไปแล้วติดลิง เราเคลียร์ล่างได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเรามานะจริงๆก็เสี่ยงตายอยู่นะครับแต่ลิงคงไม่ดักยาวนะครับผมเขาคิดว่าเรากลับนะเราก็กลับนะครับผมตอนนี้เข้ามาตึบเรียบสวยครับโอเคก็เท่าที่ดูผมเล่นมาตอนนี้คือ5นาทีแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เดินแก๊งอะไรมากนะครับผมเราจะเดินก็ต่อเมื่อแบบเรารู้มันจะมีไฟท์จริงๆอ่ะถ้าเกิดเดินไปแล้วมันไม่มีไฟท์เนี่ยผมจะยังไม่ไปนะครับผมเพราะว่าเราโซโล่นะครับผมเราก็ไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้ว่าเราเดินไปเนี่ยเขาจะเล่นให้เราไหมนะครับผมแต่ถ้ามันกำลังเกิดไฟท์อยู่เนี่ยยังไงเนี่ยไฟท์มันก็ต้องต่อเนื่องนะครับเราก็เดินไปปิดนะครับผมประมาณนั้นนะช็อตนี้ก็เล่นต่อเลือดไปหน่อยนะครับหาของไปเลยนะครับผมเราหาของไปก่อนนะครับเราเอาให้เงินแบบเงินรวยๆอ่ะลิลิน่าแบบเงินรวยๆเนี่ยมันก็คอมโบเดียวตายแทบไปทุกตัวนะครับผมก็เล่นกับวันเดอร์ก็สู้ไหวนะครับผมถ้าลิลิน่าแบบรวยๆนะครับลิงนี่ก็ต้องเชิงนิดนึงนะครับเขาโดดมานี่นะขวนไปครับผมเรียบโอ้โหมันเอาเยอะนะแต่แบบดาเมจไม่มีเลยนะอิลูเมียนี่แพทนี้คือแบบดาเมจน้อยมากเลยนะครับผมว่าตัวมันไม่ค่อยแรงนะผมได้ลองเล่นมาแล้วคือมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราเล่นเข้าออกได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเวลเราเริ่มเยอะนะครับแล้วเรามีบูบัฟใช้ด้วยนะครับผมน่าจะเล่นได้นะช็อตนี้แล้วก็ลงมาปิดนะครับแปลงหมาเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับผมสวยโอเคเราได้อโพคาลิปมาแล้วนะอโพคาลิปนี่ก็ทำให้ดาเมจเราแบบสุดจัดนะครับตอนที่เราเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยเราจะรีดดาเมจได้แรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้สกิลเนี่ยแล้วตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเวทนะครับผมช็อตนี้ก็ระเบิดเข้าไปตุ้มตามเคลียร์คีปกันเร็วนะครับผมโอเคตอนนี้คือมันอยู่ในช่วงเก่งของเราแล้วเพราะว่าไอเทมเราไวนะครับเงินเราไวแล้วก็เวลเราเยอะนะครับดูดิเราเวล10อ่ะเราเวลนำเมจเขานะครับผมอะไรอ่ะมาดิผมก็หยอดตอดไปนะครับผมนี่นะสกิล1ได้ก็สกิล1ไปนะครับไม่เห็นนะสกิลหนึ่งอีกทีนะครับพยายามต่อไปเลยนะครับผมเลือดตดเลือดไม่ลดก็โป๊กไปนะครับผมนวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้เขาลำคาญนะครับผมให้เขาเจ็บอะไรประมาณเนี้ยเอลสุมันแบบมันจะได้แบบไม่กล้าซูมมากนะครับผมเนี่ยซูมทีก็โดนสกิลทีซูมทีก็โดนสกิลทีอะไรประมาณนั้นนะครับต้องระวังลิงนิดนึงโอเคลิงโผล่แล้วนะแต่ว่าผมไม่มีสกิล2นะครับผมฮึบชึบมันโดดหนีป่ะไม่เป็นไรรอสกิลนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมมีสกิลก็เล่นทีนึงนะครับช็อตนี้ก็เข้ามาเคลียร์คลิปนะครับต้องระวังสกิลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมต้องตาไวๆหน่อยนะเอาดิเอาไปชุดนึงดิโอเคก็ได้แลกอ่ะก็ได้แลกนะครับผมอันติเราจะมานะโอเคถอยก่อนก็ได้นะครับผมไม่ต้องรีบเล่นมากนะเพราะว่าตอนนี้เกมเราเนี่ยค่อนข้างนำแล้วนะครับผมฟาร์มตัวเล็กไปก็ได้นะครับป่าไม่ว่าหรอกนะครับผมตีๆไปครับหาเงินนะครับผมตอนนี้คือเวลผมนี่พอๆกับเวลป่าเราอะเวล12อะฟาร์มไปอย่างเดียวครับผมเนี่ยฟาร์มอย่างเดียวเลยนะเนี่ยวิ่งฟาร์มนะครับวิ่งฟาร์มแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีไฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แค่รอเล่นนะครับอาจจะรอตอดคีฟครับอุ้ยเขามีคนนะครับผมอยากจะไปหยอกนะครับข้างล่างมีไฟนะครับผมมานะจอดนี้แล้วก็เดินมาสตันไม่ถึงนะครับโอเคสวยได้คือก็ได้แบบก็ได้โซนนะครับช็อตเนี้ยเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยกำลังตีออบเจกต์อยู่นะครับผมเราก็แค่มาโซนนะครับยังไม่ต้องรีบโชว์ตัวนะครับผมตอนนี้โชว์ตัวได้เพราะว่าเราเห็นลิงแล้วนะครับโอ้โหผมเกาโคตรแรงถ้าเกิด สกิล2ก่อนนะเมื่อกี้นี้ตายนะผมคิดว่าแบบจะตายด้วยสกิล1ละโอเครอคีปอีกเวฟก็ได้นะครับผมเคลียร์คีปก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังลิงนะครับผมอย่าไปให้ลิงมันล้วงได้ง่ายๆนะครับ
ค่อยๆแบบเพียแล้วถอยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมระวังลิงนะเจอลิงนี่ต้องระวังนะครับผมถึงเราเป็นลิเลน่าถึงเราจะพิวก็จริงแต่ถ้ามันฟาดดวงดีๆคิ3ทีติดคือเราก็ตายในแบบตายในสตาร์ทเดียวอ่ะผมจะขึ้นเป็น Evil Secret นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยออกทอยกันนะครับผมคนที่จะออกทอยอ่ะผมว่ามีแค่คนเดียวนั่นแหละเขาไม่ค่อยกลัวดาเมจผมหรอกประมาทไงประมาทดาเมจลิเลน่าไงเอาเป็น1ศพนะครับสวยจัดโอเคเดี๋ยวเราไปด้านล่างเราก็ทำเวฟให้ทีมก็ได้ถ้าเกิดทีมเราไม่ทำเวฟนะครับ ทีมไม่ทำเวฟคือผมเล่นลิเลน่าเนี่ยถ้าเกิดทีมไม่ทำเวฟเนี่ยตอนที่ฆ่าได้เนี่ยผมวิ่งมาทำเลยเห็นป่ะผมไม่ได้วิ่งขึ้นไปบนกับเพื่อนนะเพราะว่าป้อมบนอ่ะมันยังไม่แตกนะครับผมถ้าเกิดป้อมบนมันแตกเนี่ยคลิปมันจะเดินช้าอีกมันจะเสียเวลานะครับเห็นป่ะหน้าที่จริงๆตอนเนี้ยคือป่าต้องรีบวิ่งมาแล้วนะซึ่งผมต้องไปอยู่โซนคนนะแต่นี่คือป่าไม่มานะครับผมก็เลยมาแทนนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ไปทำเวฟกลางเราก็ไม่ได้ป้อมกลางแล้วเราก็ไม่ได้ป้อมล่างนะครับเพราะว่าผมมาทำเวฟนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือเราต้องทำอะไรเร็วนะครับจังหวะนี้เราแกล้งเดินถอยออกนะครับแล้วเราค่อยฟิกเข้าไปเขาจะได้คิดว่าเราถอยนะครับแต่เราไม่ถอยเด็กก็ฟิกเข้าไปช็อตนี้โดนเหลี่ยมผมไปเหลือแค่อิลูเมียนะครับอ้อมีวันเดอร์ด้วยนะครับผมอิลูเมียนี่เราคอมโบเดียวตายแหละดาเมจเราแรงมากจุ๊บๆๆเรียบสวยครับวันเดอร์เข้ามานะครับผมคิว1มาตวัดหางกระโดดเข้าไปขวนจุ๊บๆๆๆหมดตี้นะครับโอเคก็น่าจะจบเกมนะครับก็ GG ครับผมแหมทาเจนี่ยืนมาแอคทำเท่เลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า MVP เกมนี้จะเป็นใครนะครับแต่เกมนี้ผมคิดว่าผมมีส่วนร่วมกับทีมไฟท์ในค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมลุ้นสิโอเคเป็นเรานะครับผมได้เหรียญเงินเมดมาด้วยนะครับแต่มาดูดาเมจที่ทำออกไปนะครับผม 23% นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมสำหรับดาเมจที่ทำออกมานะครับก็ผมเนี่ยไปแยกดันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมบางจังหวะก็ไปแยกดันนะแต่ก็มาไฟท์ทุกไฟท์นะครับเห็นป่ะผมเข้าร่วมไฟท์ใน13ครั้งอ่ะเยอะกว่าทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็การเงินนะครับการเงินนี่ก็โคตรดีการเงินเนี่ยคือนำป่าด้วยนะครับผมคือทั้งไฟท์ทั้งฟาร์มทั้งช่วยทีมนะครับผมใจเย็นนะทาจิในเพิ่งชวนแล้วนะโอเคผมจะมาสรุปวิธีการเล่นลิเลน่าแบบโซโล่แรงนะครับลิเลน่าเนี่ยทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนนะครับมันเป็นเมดเลดเกมนะมันไม่ใช่เมดต้นเกมคือมันจะไปวิ่งซ้อนเพื่อนพวกเวลาที่เราไปเล่นคิกซี่เล่นแอนเน็ตเล่นอะไรกะคิกซี่แอนเน็ตมีอะไรกะพวกเมดต้นเกมอ่ะอิลูเมียอ่ะไอพวกเมดแบบเนี้ยมันเป็นเมดที่ต้องไปเล่นกับแครี่หรือว่าเล่นกับโรมหรือว่าดักฆ่าอะไรประมาณนั้นนะครับดักฆ่ากับโรมเล่นกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าลิเลน่าเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับลิเลน่าเนี่ยต้นเกมเนี่ยดาเมจมันจะยังไม่แรงขนาดนั้นนะครับมันจะคอมโบได้เนี่ยมันต้องใช้ท่วงท่าในการเยอะนะครับไม่ว่าเราจะเป็นร่างคนอยู่ใช่ไหมเรา2-1แล้วเราแปลงไปจิ้งจอกแล้วเราก็ใช้สกิล1แล้วก็ขวนแล้วก็มีกระโดดคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคอมโบสกิลใช้เวลาในการรีดดาเมจเนี่ยค่อนข้างนานมันไม่เหมือนกับคิกซี่นะครับคิกซี่ยกสกิล1ลงอติตึมอิลเมียยกสกิล1กดสกิล2กดสกิล1กดอันติอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะคอมโบเร็วนะครับไอ้พวกนั้นน่ะแต่ว่าลิเลน่าเนี่ยคอมโบมันจะไม่เร็วในช่วงต้นเกมแต่ว่าในช่วงเลทเกมเนี่ยที่มันเก่งอ่ะเพราะว่าคอมโบมันแรงนะครับ2สกิลมันเนี่ยโคตรแรงนะครับผมคือเราต้องเล่นหาเงินไปก่อนอ่ะต้นเกมอ่ะอย่างที่ผมเล่นนะครับผมก็พยายามวิ่งหาเงินนะครับผมแล้วก็มีไฟใหญ่ๆเนี่ยผมจะไปนะครับอย่างเช่นไฟออบเจกต์หรือว่าไฟใกล้ๆผมหรือแบบไฟที่เราสามารถเราไปได้เราเรียบร้อยแล้วเราเคลียร์คีปกลางเรียบร้อยแล้วเราว่างแล้วถ้าเกิดมันมีไฟตรงแครี่เนี่ยเราก็วิ่งไปได้นะครับผมเราก็วิ่งไปช่วยแครี่เลยคือเราต้องเอาแบบเราพร้อมอ่ะคือเราเคลียร์คีปกลางให้ได้ทุกเวฟอ่ะพยายามเคลียร์คีปกลางให้ทุกเวฟเลยเคลียร์เสร็จแล้วก็จะเดินไหนก็เดินนะครับผมดูแมปนะครับดูเพื่อนว่าเพื่อนเล่นตรงไหนกันเราก็ไปซ้อนนะครับผมไม่ต้องแบบไปเล่นวิ่งตามเพื่อนวิ่งซ้อนเพื่อนเลยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเวลาที่เรากดโซโล่แรงอ่ะเพราะว่าการที่เรากดไปเจอกับเพื่อนร่วมทีมน่ะเราไม่สามารถคุยกันได้เราสั่งเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยเปิดให้หน่อยดิอะไรประมาณเนี้ยผมจะเล่นนะอะไรประมาณเนี้ยมันสั่งไม่ได้นะครับก็มีแค่เครื่องหมายโจมตีนะครับผมกดโจมตีซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ว่าโจมตีใครว่าเล่นตรงไหนวะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องเดาใจเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเซฟที่สุดเนี่ยคือการเล่นแบบที่ผมเล่นอ่ะผมฟาร์มตรงไหนมีบวกผมไปตรงไหนมีบวกแล้วผมพร้อมผมไปออบเจกต์ใหญ่ผมไปนะครับผมแล้วก็
พอเลทเกมมาเนี่ยผมก็จะพยายามแยกดันด้วยนะครับสังเกตป้ากรไอช็อตที่เราจะเอาบาแลกกลางแล้วก็บาแลกล่างเนี่ยคือเราบวกไฟตรงในป่าชนะเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยเทขึ้นไปบนน่ะกันประมาณ4คนเพื่อที่จะไปเอาบนแค่ทางเดียวซึ่งผมไม่ไปไงผมมาทำเวฟกลางแล้วผมก็มาทำเวฟล่างนะครับแล้วคีปกลางเนี่ยมันก็เข้าป้อมคีปล่างมันก็เข้าป้อมเพื่อนเราก็ได้ป้อมกลางแล้วก็ได้ป้อมล่างส่วนป้อมบนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าป้อม2เนี่ยมันยังไม่แตกป้อม2มันแตกอ่ะคีปมันก็เดินช้านะครับผมมันก็ไม่มีทางที่จะป้อมไหนได้อยู่แล้วอันเนี้ยก็คือเป็นวิธีการคิดให้เร็วนะครับเล่นเร็วทำเร็วกับ RV อ่ะมันเป็นเกมที่ต้องเล่นเร็วนะครับผมถ้าเรางัวแต่ไปคิดช้านิดนึงเนี่ยคือบางโอกาสบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะเสียไปได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านเกมวิธีการคิดนะครับผมต้องเล่นเร็วทำเร็วนะครับอันนี้ก็ช่วยด้วยนะครับผมในเรื่องการโซโล่แรงค์นะครับผมถ้าเกิดเราอ่านเกมดีเราคิดเร็วทำเร็วเรารู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรประมาณเนี้ยชิงจังหวะทำก่อนอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็จะได้เปรียบนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเทคนิคการโซแรงด้วยลิเลน่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เห็นไปอะไรหลายๆอย่างไปเยอะนะครับผมในสิ่งที่ผมได้เล่นไปเทคนิคต่างๆนะครับผมหรือวิธีการคิดต่างๆเนี่ยในคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้เห็นไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ